แม่หมูเคลื่อนไหวสตอรี่เศร้าหลังลูกชายนายณภัทรอัลฟอลไอจีกลายเป็นเรื่องที่ชาวโซเชียลต่างสงสัยกันอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักแสดงรุ่นใหญ่หมูทิมภกาอันฟอลโล่ใบเฟิร์นทิมชนกก่อนในเวลาต่อมาก็ได้อัลฟอลโล่ไอจีลูกชายนายณภัทรด้วยต่อมาก็ดูเหมือนเรื่องราวจะบานปลายขึ้นไปอีกเมื่อเข้าไปส่องดูที่ไอจีนายณภัทรก็ได้อันฟอลโล่แม่หมูทิมภกาเช่นเดียวกันซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้เป็นอย่างมากล่าหลุดพบว่าสตอรี่ไอจีแม่หมูพิมพกามีความเคลื่อนไหวเศร้าเมื่อลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนายณภัทรเอาฟอลโล่ไอจีซึ่งงานนี้แม่หมูพิมพกาโพสสตอรี่บรรยากาศสุดเหงาขณะฝนกำลังตกโดยไม่ได้ระบุข้อความอะไรเพียงแต่แท็กชื่อตัวเองเท่านั้น